สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงห์นะคะวันนี้เราจะมาทำผัดหมี่โคราชดูนะคะเห็นแต่ขาคนผัดนะคะผัดเราก็ตำหอมกับกระเทียมแล้วก็มาเจียวให้เจียวกับน้ำมันให้หอมแล้วก็เอากากหมูใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสด้วยนี่นะคะผงปรุงรสน้ำตาลน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไปตามรสชาติที่ทุกท่านชอบนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนิดหน่อยใส่ไข่ลงไปโอ้ยขอโทษติดขาเพื่อนหามุมใหม่ก่อนเอากับเตาถ่านเหมือนเดิมนะคะโอ้ยวันนี้มีคนถ่ายให้ก็ดีเนาะวันนี้หลายเมนูนะคะวันนี้เมนูวันหยุดหลายเมนูของลูกปอปลาแต๊บนี่ก็เป็นขั้นตอนการปรุงเครื่องนะคะครัวเตาถ่านของเราเคลื่อนที่ได้ทุกที่นะคะครัวเตาถ่านตรงนี้นะคะครัวเตาถ่านบ้านสาวมังสิงหนีฝนตลอดเลยเราก็เติมน้ำไปแล้วก็รอน้ำเดือดนะคะเป็นอันเสร็จเรื่องนะคะจากนี้เราก็รอน้ำเดือดแก๊สอันเนี้ยเร่งไม่ได้เบาก็ไม่ได้นะคะต้องรอเวลาอย่างเดียวนะคะนี่นะคะหน้าตาน้ำผัดหมี่โคราชของเราเดี๋ยวเราพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมี่ลงไปนะคะผัดหมี่โคราชโดยคนโคราชนะคะวันนี้สาวมึงสิงมีลูกมือเยอะเลยได้คลิปเยอะแยะเลยวันหยุดพอวันธรรมดาก็วันละคลิป2คลิปก็เอาแล้วเนาะนี่นะคะหมี่ของเราจะลงกระทะแล้วมากินผัดหมี่นี่นะคะผัดหมี่ของเรายื้เส้นจะไม่ขาดนะคะทำแบบนี้เส้นจะไม่ขาดนะคะผัดหมี่โคราชนะคะเตรียมตัวเตรียมจานเตรียมช้อนรอเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องใช้ข้าวนะคะไม่ต้องมีข้าวผัดหมี่โคราชของเราใส่ไข่มีหมูใส่หมูพอเหลือลูกนึงใส่ไปให้หมดนั่นแหละมีหมูก็ใส่หมูนะคะมีไข่ก็ใส่ไข่แทนนะคะอร่อยทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรก็ผัดแต่หมี่ก็อร่อยนะคะทานกับส้มตำหรือทานกับอะไรก็ได้เส้นก็จะไม่ขาดนะถ้าผัดแบบนี้เส้นจะไม่ขาดเลยนะคะถ้าไม่ใช่คนโคราชก็จะไม่ผัดแถบนี้นะคะถ้าเป็นสาวเมืองสิงห์ก็เปียงเปียงเปียงเลยกระทะเราจะมาทำผัดหมี่โคราชดูนะแกบต้นหอมใส่ต้นหอมใส่ลงไปวันนี้วันหยุดมีผู้ช่วยหลายคนนะคะ
หอมทะลุจอไปแล้วนะคะตอนนี้ผัดหมี่โคราชของเราหอมทะลุจอแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะผัดหมี่โคราช